ส่วนวันนี้ที่การชุมนุมของกลุ่มราษฎรและเครือข่ายของเขาอะนะคะที่นัดกันที่ราชประสงค์ไปดูกันหน่อยช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆก็มีความเคลื่อนไหวแล้วคุณผู้ชมที่ถนนราชดำรินุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยทั้งกาทั้งกลุ่มราษฎรก็เริ่มปิดถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยซึ่งเวทีปราศัยเนี่ยเขาเริ่มตอนสี่โมงครึ่งนะคะทีนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคนหนึ่งคุณสมยุทธพฤกษาสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าจริงๆวันนี้นะคะคือเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองแหละเพราะว่าเขาก็ท้าความไปการชุมนุมวันที่3 ตุลาคมที่วันนั้นโอ้นั่นน่ะวันนั้นประสบความสำเร็จมีคนมาลงชื่อตั้ง 230,000 รายชื่อที่จะคัดค้านหรือให้ยกเลิกมาตรา112อ่ะนะคะวันนี้ก็เลยมาประกาศการฉลองกันแล้วการชุมนุมกันวันนี้ก็ต้องการที่จะแสดงออกเพื่อตอบโต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เองเนี่ยก็จะมีการล่ารายชื่อเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการชุมนุมไฮไลท์เด็ดเนี่ยจะอยู่ตอน 20:00 คุณผู้ชมว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอาละลงร้านก็มาขายกันอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าช่วง20:00ค่ะพอช่วง20:00นี้นะคะทางกลุ่มผู้ราษฎรผู้ชุมนุมเนี่ยที่เริ่มปราศัยมาตั้งแต่4:30ที่ผ่านมาก็มีการแถลงจุดยืนทั้งนายชาติชายแก่ดำภาคีเซฟบางกลอยก็มาร่วมด้วยตัวของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขก็ยังคงอยู่แล้วก็มีการอ่านแถลงการราษฎรพิพากษาให้มีการยกเลิกมาตรา112แล้วก็พูดถึงการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาทุกยากเดือดร้อนทุกคนลักษณะนี้ทีนี้จุดยืนมีอะไรในการชุมนุมวันนี้มีอยู่3ข้อคือ 1. ต้องการให้รัฐบาลลาออก 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นของประชาชน3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และ4เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังแบบเดิมๆเลยนะคะส่วนในการขึ้นไปปราศัยที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยช่วง20:00เขาพูดเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันค่ะได้จัดการชุมนุมเสนอข้อเรียกร้อง3ข้อ1ประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพต้องออกไปสองร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นของประชาชนสามปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งสามข้อนี้คือข้อเรียกร้องที่จะนำไปสู่หลักการประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาชนณถนนราษฎรประสงค์แห่งนี้จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนน่าจะเจ็บคอนิดนึงนะฮะตะเบงเสียงดังเชียร์แต่ว่าทีนี้เรื่องของการปล่อยตัวเอาจริงๆเขาก็ปล่อยแหละปล่อยแล้วคุณก็ทำซ้ำผิดเงื่อนไขถูกไหมล่ะคุณทำซ้ำผิดเงื่อนไขคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปทีนี้ในเรื่องของแกนนำบางคนเนี่ย ก็เข้าไปอยู่ในคุกในตารางบางคนยังไม่ได้ออกมาช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วเรื่องแกนนำเนี่ยจะยังไงนี่นะคุณสมยศบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะแบบจัดใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเรื่องของแกนนำเนี่ยจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีวันหมดแม้รุ่นแรกจะติดคุกติดตารางแต่เชื่อว่ารุ่นต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแบบนี้เลยทีนี้ในการชุมนุมแน่นอนนะคะทุกครั้งที่กลุ่มราษฎรหรือว่าเครือข่ายเขาชุมนุมมักจะนำมาซึ่งความวุ่นวายมีรายงานว่าในช่วงประมาณ5:30เนี่ยนะคะตำรวจสน.ลุมพินีเนี่ยไปตรวจค้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมระเบิดปิงปอง9ลูกเขาก็ตกใจอุ๊ยมันมาแถวนี้ไม่รู้มันเป็นพวกแฝงหรืออะไรยังไงมาหรือเปล่าเนี่ยม็อบหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งด่านแล้วค่ะแล้วก็ตรวจโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ก็ปรากฏก็เจอคันนี้ด้วยวันนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขาอ่านแถลงการจุดยืนแถลงเขาเสร็จแล้วนะคะ20:00เนี่ยก็ยุติการชุมนุมเราไปดูไอ้นี่กันหน่อยดีกว่าเราเป็น FC ของเจ๊จุคลอง3เจ๊จุคลอง3ต้องรายงานอะไรน่าสนใจนี่คือเกาะติดการชุมนุมการเคลื่อนไหวต่างๆแบบเกาะติดจริงๆนะเจ๊จุวันนี้ก็มีการโพสต์ด้วยค่ะโดยบอกว่าก็เหมือนเดิมมาชุมนุมปิดถนน20:00ประกาศชัยชนะแยกย้ายกลับบ้านรอหมายเรียกคดีชุมนุมถามจริงๆนะ
ไม่เบื่อกันหรอคะนี่เจ๊จุกถามนะคะที่พูดกันบนเวทีก็ไม่มีอะไรใหม่เลยนอกจากจะไม่ได้มวลชนเพิ่มแล้วยังสร้างความเกลียดชังเพิ่มอีกดูภาพรถติดด้านหลังสิสนุกกันมากพอหรือยังนี่นะคะอันนี้โพสต์ก่อนในช่วงแรกเป็นภาพนิ่งมารถติดนะรถติดมากคือหน้าห้างใช่แล้วก็วันนี้วันหยุดวันนี้วันที่อะไร12โปรโมชั่นคนไปซื้อของจริงเธอเอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยแล้วหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เขาก็มีกิจกรรมมีตลาดนัดมีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วปรากฏว่าเขาไปปิดช่องทางการจราจรเพื่อตั้งเวทีก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการไปคุยนะบอกว่าผิดพรบการจราจรผิดการชุมนุมก็ไม่ฟังตำรวจพูดจบหันไปเปิดเครื่องเสียงต่อค่ะก็เป็นซะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพนิ่งแต่ว่าเป็นคลิปก็มีเหมือนกันนะคะเป็นคลิปค่ะเจ๊จุกก็เกาะติดนะที่ไปม็อบนะคะเดี๋ยวมีคลิปมาให้ดูกันเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่คือเจ้าหน้าที่เขาต้องไปดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะใดๆก็คือเจ๊จุกบอกว่าที่ไปม็อบกับบางคนก็ไม่ได้ไปเพื่อฟังปราศัยอะไรหรอกค่ะแต่ไปเพื่อหาเรื่องสร้างดราม่าถ่ายภาพลงโซเชียลตำรวจอยู่ที่ไหนก็ไปหาเรื่องเขาด่าเขาไล่เขาอย่างกับหมูกับหมาบางคนถึงกับปาของใส่คุณผู้ชมเห็นไหมคลิปเมื่อสักครู่ปาปองปังปองปังดูหน้ามันไว้เลยค่ะคุณตำรวจสันดานสวัสดแบบนี้มันต้องโดนบ้างเก่งจังตอนอยู่เป็นฝูงโดนจับหงอยเป็นหมาอันนี้คืออ่านมาจากเจ๊จุคลอง3เลยนะคะคือเราก็จะเห็นแหละว่าแหมเนี่ยพอเจ้าที่เขาเนี่ยก็มีความจำเป็นเนาะจะต้องไปทำงานคุณนะคะก็ไปทำร้ายเขาไปด่าไปทอเขาจริงๆอ่ะเราเซ็นเซอร์คำหยาบไปหลายคำไปคว้างปาสิ่งของต่างๆนานาเนี่ยแบบเนี้ยถือเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยเนาะพี่กาว่าวนะก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะนะคะเราก็ไปดูได้นะบางทีในของ Twitter ของเจ๊จุกคลอง3เนี่ยก็จะมีอะไรที่มันเด็ดๆและอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมนึงในฝั่งที่ผู้ชุมนุมไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะคะ